สวัสดีครับข่าวใหญ่ที่วอชิงตันขณะนี้ในทำเนียบขาวเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทั้งหนังสือเล่มใหม่ของบ็อบวูดเวิร์ดนักข่าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากกรณีไปขุดคุ้ยวอเตอร์เกตจนประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกเมื่อ1974หนังสือเล่มใหม่นี้ออกมาแฉว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่แย่ขนาดไหนยังไม่ทันผ่านไปวันหนึ่งเลยครับปรากฏว่ามีบทนำบทความเห็นนิรนามออกมาแฉยิ่งกว่านั้นอีกครับและบอกว่าคนเขียนเนี่ยเป็นคนอยู่ใกล้ชิดทรัมป์ด้วยทรัมป์โวยวายว่านี่มันหนอนบ่อนไส้นี่มันเป็นการจงใจจะทำลายเขาเรื่องนี้กำลังกลายเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นขบวนเงียบในทำเนียบขาวครับที่ผมจะเปิดคลิปให้ดูฟังก่อนครับว่าเจ้าคนเขียนหนังสือเล่มนี้คือบ็อบวูดเวิร์ดเนี่ยพยายามที่จะขอสัมภาษณ์ทรัมป์ใส่เข้าไปในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อ Fear หรือความกลัวแต่ว่าบ็อบวูดเวิร์ดบอกว่าติดต่อไปถึง6คนไม่ได้เรื่องทรัมป์ไม่ยอมเจอพอหนังสือพิมพ์เสร็จบ็อบวูดเวิร์ดต้องการที่จะให้โดนัลด์ทรัมป์รู้ว่าได้พยายามให้โดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสพูดแล้วแต่ไม่สำเร็จดังนั้นจึงมีการอัดเสียงเอาไว้ระหว่างที่บ็อบวูดเวิร์ดโทรศัพท์ไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ครับอยากให้ฟังบางช่วงบางตอนแล้วผมจะทยอยแปลออกมานะครับหลังจากนี้แล้วเราจะมาวิเคราะห์ครับว่าทรัมป์จะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยเพราะว่าครั้งนี้เป็นวิกฤตร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับฟังดูนะครับ Hello Bob President Trump how are you how are you doing okay นี่ครับบ็อบวูดเวิร์ดเนี่ยโทรศัพท์คุยกับทรัมป์แล้วบอกขออนุญาตอัดเทปด้วยนะ Sorry we missed the opportunity to talk for the bookWell, I just spoke with Kellyanne, and she asked me if I got a call. I never got a call. I never got a message. Who did you ask about speaking to me? Well, about six people. You know, well, they don't tell me. Senator, I talked to Kellyanne about. ทรัมป์บอกว่าคุณติดต่อใครไม่เห็นบอกผมเลยผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยบอกพูดแบบบอกติดต่อทั้ง6คนทั้งวุฒิสมาชิกทั้งคนที่ใกล้ชิดกับท่านนั่นแหละWe had a conversation many years ago, if you remember. ทรัมป์บอกว่าเนี่ยเราเคยคุยกันหลายปีก่อนคุณว่าคุณจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวผมซึ่งก็โอเคนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมาถึงวันนี้ที่ผมเป็นประธานาธิบดี Well, I'm sorry. I still remember that. I spent a lot of time on this. Talked to lots of people.บ็อบวูดเวิร์ดบอกผมเนี่ยใช้เวลาเยอะเลยสัมภาษณ์คนจำนวนมากเกี่ยวกับท่านก็อยากที่จะได้สัมภาษณ์ท่านประธานาธิบดีแต่ว่าเสียดายที่ว่าพยายามติดต่อผ่านตั้ง6คนแล้วท่านก็ไม่ยอมพูดกับผมทรัมป์บอกผมไม่รู้เรื่องไม่มีใครบอกผมเลยบ็อบวูดเวิร์ดก็บอกว่าผมติดต่อทุกคนรวมทั้งที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสารคาลีแอนด้วยทรัมป์บอกเนี่ยคุณเนี่ยต้องรู้นะว่าตั้งแต่ผมมาเป็นประธานาธิบดีเศรษฐกิจของเราดีขึ้นดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์ผมเก่งที่สุดสองปีก่อนนี่ไม่มีทางที่เศรษฐกิจจะดีขนาดนี้ผมนี่แหละทำให้มันดีขึ้นคือทรัมป์พยายามที่จะให้นักเขียนคนนี้ได้รู้ว่าคุณน่ะไม่ใส่ประเด็นที่มันเป็นบวกกับผมบ็อบวูดเวิร์ดก็พยายามจะบอกว่าผมเข้าใจที่ท่านพูดถึงเศรษฐกิจดีแต่ว่าประเด็นของเราขณะนี้มันเป็นวิกฤตเรื่องการเมืองเรื่องของระบบการเมืองและก็รวมถึงท่านด้วยบ็อบวูดเวิร์ดบอกผมเนี่ยเขียนหนังสือเกี่ยวกับประธานาธิบดีอเมริกามา8ท่านแล้วและผมก็เขียนถึงท่านด้วยล่าสุดนี้แหละพบกับคนที่คนทำงานอยู่ในทำเนียบขาวนั่นแหละและพบกับพวกเขานอกทำเนียบขาวเพื่อจะให้พวกเขาพูดแล้วก็ผมก็ได้อัดเทปเอาไว้หมดบทสัมภาษณ์ทั้งหลายแหละบ็อบวูดเวิร์ดก็เอาผู้ช่วยที่เป็นคนถอดเทปนี่มาให้โดนัลด์ทรัมป์ได้ยินด้วยนะครับเนี่ยพยายามจะยืนยันว่าไม่มั่วนะทรัมป์อย่าโวยวายนะ
I don't know how things work over there in terms very well. Well, if you would call Madeline in my office, can you speak to Madeline? ถ้าคุณโทรหาแมดลีนเนี่ยที่ในออฟฟิศผมเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงผมแล้ว Well, a lot of them are afraid to come and talk, or you know, they are busy. I'm busy, but I don't mind talking to you. บอกว่าคนรอบๆข้างคนอื่นเนี่ยอาจจะกลัวว่าผมยุ่งมากเลยไม่กล้ามาบอกผมที่คุณขอจะสัมภาษณ์ผมอ่ะผมก็ไม่มีปัญหาที่จะคุยกับคุณบ๊อบฟูดเวิร์ดแต่ว่าไม่มีใครโทรมาออฟฟิศผมนี่เคลลี่แอนนี่ก็คือชื่อของที่ปรึกษาทางด้านสื่อสารสาธารณะของทรัมป์นะครับเคลลี่แอนบอกว่าผมก็พูดกับเคลลี่แอนนะแคลเลียนก็เงียบหายไปเลยเดี๋ยวจะมีแคลเลียนเข้าสายมาด้วยนะครับทรัมป์เนี่ยถ้าคุณโทรมาออฟฟิศผมเนี่ยรับรองว่าได้พูดกับผมแล้วแต่ไม่เป็นไรผมก็รู้แล้วว่าถ้าอย่างนี้หนังสือเล่มที่จะออกมาเนี่ยคงจะไม่ค่อยดีสำหรับผมหรอก negative book บอกว่าเนี่ยฟังจากน้ำเสียงของคุณแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้คงจะไม่ค่อยจะเข้าข้างผมเท่าไหร่ชอมรู้ตัวแล้วครับแต่บ๊อบบอกว่าท่านประธานาธิบดีเชื่อใจได้อย่างนึงนะครับว่าทุกอย่างที่ผมเขียนเนี่ยมาจากการสัมภาษณ์คนทั้งนั้นผมอัดเทปไว้หมดใครพูดอะไรอย่างไรบอกว่าได้อัดเทปเป็นร้อยๆชั่วโมงโดยที่เจ้าตัวยอมให้ผมอัดเทปด้วยทรัมป์ก็จะถามต่อว่าตกลงคุณจะระบุชื่อคนพูดไหมเนี่ยในหนังสือซึ่งบ๊อบบูดเบิร์ดก็จะพยายามบอกนะครับว่าบางคนก็ขอไม่ให้เอ่ยชื่อแต่ว่าเทปบันทึกเสียงเนี่ยมีนะครับThis day, the following happened, and everyone who's there, including yourself. บ๊อบบูดเบิร์ดก็บอกได้ว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยผมก็ได้รายละเอียดนะครับว่าใครประชุมกับท่านบ้างประชุมกันที่ไหนเรื่องอะไรและก็ได้ประโยคจากคนที่ประชุมกับท่านนั่นแหละที่บอกกับผมในหนังสือจะระบุอย่างนั้นall of the things I've done and things that I'm doing I'm in the process of making some of the greatest trade deals ทรัมป์ก็ยังยืนยันว่าคุณรู้นี่ว่าเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้ประเทศอเมริกายิ่งใหญ่คุณต้องเข้าใจนะว่าผมกำลังทำความดีให้กับประเทศชาติบ๊อบบูดเบิร์ดก็พูดถึงว่าเนี่ยในหนังสือผมก็จะพูดถึงที่ท่านเตรียมที่จะยกเลิกสนธิสัญญาว่าด้วยความมั่นคงในหนังสือเล่มนี้มีหลายเรื่องครับที่ร้อนแรงจริงๆที่ทรัมป์เดี๋ยวจะต้องช็อกแล้วก็โกรธมากไม่มีประธานาธิบดีคนไหนก่อนหน้านี้ทำได้อย่างผมเลยทรัมป์พยายามจะเน้นกับบ๊อบวูดเวิร์ดว่าเขาเก่งกว่าทุกคนที่ผ่านมาอย่างไรบ๊อบบูดเบิร์ดก็บอกว่ามันไม่ดีสำหรับทั้งวงการสื่อและสำหรับประเทศไทยและสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีที่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนกับท่านการที่บ๊อบบูดเบิร์ดโทรศัพท์ไปเนี่ยก็เพราะรู้แล้วว่าถ้าหนังสือออกมาโดนัลด์ทรัมป์จะต้องโวยวายอย่างยิ่งเลยครับฉะนั้นผมจะต่อสายไปเชิญคุณทอมเครือโสพลมาร่วมกันวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเรื่องนี้รับรองครับว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทรัมป์อย่างมโหฬารมหาศาลจะไปถึงขั้นที่ถูกปลดจากตำแหน่งหรือไม่ถึงขั้นที่จะอิมพีชหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆครับสวัสดีครับคุณทอมครับส
วัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับได้ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับบ๊อบวูดเวิร์ดแล้วใช่ไหมครับได้ฟังแล้วครับแล้วก็เหลือเชื่อเลยนะเหลือเชื่อเลยนะว่าประธานาธิบดีเนี่ยคุยกับนักเขียนคนนี้บ๊อบวูดเวิร์ดนี่ใครๆก็รู้ครับว่ามีประวัติการเป็นนักข่าวขุดคุยเจาะลึกจนกระทั่งอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกกรณีวอเตอร์เกตใช่คือแต่ว่าต้องให้คนไทยเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าทำไมหนังสืออันนี้ร้ายแรงอันตรายสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมากกว่าหนังสืออันอื่นๆที่ออกมาก่อนอันนี้เลยเหตุผลก็คือคนที่เขียนใช่ไหมครับใช่ถ้าคนไทยจำได้นะครับเคยมีครั้งหนึ่งเลยที่ประธานาธิบดีของอเมริกานะครับตอนปี1974นะครับครับที่ต้องอำลาออกจากตำแหน่งเลยนะครับครับก็เหตุผลใหญ่เลยก็เพราะผู้ชายคนนี้แหละครับบ๊อบวูดเวิร์ดครับกับพาร์ทเนอร์เขานะครับคาร์ล เบิร์นสตีนใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอยากรู้ประวัติของสองคนนี้ไปเช่าหนังดูได้นะเรียกว่า All the President's Men นะครับหนังคลาสสิกเลยนะผมจะเปิดให้นักข่าวดูเป็นระยะแล้วก็จะสอนนักข่าววิธีการหาข่าวแบบนักข่าวสองคนนี้วิธีเจาะข่าววิธีจะต้องอึดอย่างไรจะต้องตื้อขนาดไหนจะต้องไม่หลับไม่นอนไปเฝ้าหน้าบ้านของแหล่งข่าวอย่างไรเนี่ยนะใช่ก็ถึงบอกครับว่าเรื่องนี้ก็แปลกอย่างนะครับคุณจุติชัยเพราะว่าคุณจุติชัยก็ได้สัมภาษณ์นะครับท่านรองโจ๊กใช่ไหมใช่ครับแล้วเมื่อวานเราก็เพิ่งพูดเรื่องนี้เองว่าเรื่องข้อมูลเรื่องสื่ออะไรเงี้ยครับแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับระบบประชาธิปไตยนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็เห็นเลยว่าทรัมป์จะให้แฟนนะครับท่านจะด่าทรัมป์ยังไงก็ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขนาดระดับประธานาธิบดีเนี่ยยังต้องให้เกียรติโทรศัพท์ไปหานักข่าวหรือให้เกียรติโทรศัพท์ไปหาบ๊อบวูดเวิร์ดเลยอ่ะครับครับแต่เราเข้าเห็นเลยว่าบารมีของบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยสูงมากนะครับหรือว่าทรัมป์อาจจะกลัวอาจจะรู้ล่วงหน้าว่าหนังสือเล่มนี้ออกมานี่ตัวเองโดนเละแน่ก็จะถึงต้องโทรศัพท์ไปบอกกับบ๊อบวูดว่านี่นะผมเนี่ยผลงานผมคุณไม่เห็นเลยผมทำอะไรต่างๆที่อดีตประธานาธิบดีไม่มีคนไหนทำได้เหมือนผมเลยแต่คุณไม่ใส่ได้ไว้หนังสือนะผมรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ออกมาเนกาทีฟกับผมแน่ออกมาเนี่ยติดลบแน่ใช่แต่ก็ต้องชมทรัมป์อย่างครับถ้าคัมแพร์กับประเทศไทยนะครับทรัมป์ไม่พอใจทรัมป์ต่อว่าใช่ไหมครับครับแต่น้อยทรัมป์ไม่ขู่แล้วไปจับคนเข้าคุกนะทรัมป์ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขามีไม่ควรจะมีใครทำได้เลยไงเพราะว่าจากบทเรียนอันนี้ใช่ไหมครับเราเห็นเลยว่าระบบประชาธิปไตยที่ดีได้เนี่ยก็คือให้มีเสรีภาพในการที่จะเขียนใช่นะครับคาริชังก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเสรีภาพมากไปไหมที่คุณเขียนออกมาว่าหนึ่งนะหัวหน้าของคณะทำงานของผมเลย Chief of Staff John Kelly ใช่ไหมครับครับได้บอกว่าตัวผมเองเนี่ยเหมือนกับเด็กอายุ6ขวบแล้วก็ White House ตอนนี้คือเหมือนกับ Crazy Town ใช่คือบ้านเหมือนบ้านคนบ้าใช่หรือที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทรัมป์เลยนะครับเจมส์ แมทติสเนี่ยบอกว่ามีสติปัญญาเหมือนกับเด็กป.6 ป.6 ป.5 ป.6 ใช่ไหมใช่แล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนี่จอห์นเคลลี่ Chief of Staff ก็คือหัวหน้าคณะผู้บริหารที่รอบทรัมป์เนี่ยบอกกับเพื่อนร่วมงานว่า idiot ประธานาธิบดีคนนี้ idiot ไอ้โง่ไอ้ง่างซึ่งมันเหลือเชื่อเลยนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยจะกล้าเขียนถ้าไม่มีหลักฐานหรือว่ามีคนยืนยันว่าได้พูดจริงเพราะว่าทรัมป์จะต้องเขารู้ว่าทรัมป์จะต้องโวยวายแน่นอนและเผลอๆเจ้าตัวเนี่ยจะเอามาปฏิเสธและปฏิเสธแล้วด้วยทั้งสองคนทั้งรัฐมนตรีกลาโหมทั้งหัวหน้าคณะที่ผู้ช่วยของทรัมป์ออกมาจอห์นเคลลี่กับเจมส์แมททิสออกมาบอกผมไม่ได้พูดแล้วเธออันนี้มันนิยายขออนุญาตคนไทยเข้าใจอย่างนะครับว่าวิธีที่นักข่าวระดับบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยก่อนที่เขาจะเขียนอะไรลงมาเนี่ยนะครับเขามีกฎนะครับพี่ครับเขาต้องอย่างน้อยมี two collaborating source คือต้องมี2คนครับที่มาเล่าเรื่องมายืนยันตรงกันถูกต้องถ้าไม่ตรงกันเนี่ยนักข่าวระดับบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยจะไม่เขียนเด็ดขาดครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องได้ยินจากคนที่พูดเองเลยครับความหมายก็คือว่า
ซอสเขาดีเมื่อคนที่อาจจะอยู่ในห้องนั้นหรือรู้คำพูดใช่ไหมครับครับอย่างน้อย2คนออกมาบอกว่า Chief of Staff Kelly ได้พูดสิ่งนี้จริงเนี่ยบอบบูนเวิร์ดถึงจะกล้าเขียนลงไปในหนังสือใช่ใช่เพราะบอบบูนเวิร์ดบอกแล้วผมอัดเทปไว้นะที่ผมสัมภาษณ์เป็นร้อยชั่วโมงเนี่ยผมอัดเทปผมขออนุญาตแหล่งข่าวที่ผมสัมภาษณ์อัดเทปนะเพราะว่าบอบบูนเวิร์ดรู้ครับเพราะว่าเขียนหนังสือเกี่ยวกับประธานาธิบดีอเมริกามา8คนละรวมทั้งทรัมป์ด้วยเนี่ยนะเขารู้เลยว่าถ้าเขามั่วหรือว่าเขาไปอ้างผิดแหล่งข่าวแหล่งข่าวปฏิเสธทีหลังเขาเสียชื่อมากดังนั้นเขาจึงบอกว่าเขาบอกทรัมป์เลยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่มีคลิปเสียงให้ฟังเนี่ยก็คือบอกกับทรัมป์ว่าผมได้สัมภาษณ์คนหลายคนเป็นเวลาร้อยชั่วโมงและทุกประโยคนั้นผมอัดเทปเอาไว้หมดโดยเจ้าตัวรู้ด้วยเพราะว่าผมขออนุญาตอัดเทปเอาไว้ด้วยแล้วในคลิปนี้นะคลิปเสียงนี้นะคุณทอมตัวบอบวูดเวิร์ดเนี่ยได้เชิญผู้ช่วยเขาคนที่ถอดเทปนะพูดให้กับทรัมป์ฟังด้วยใช่ใช่ก็ถึงบอกครับรับต่อกลับไปนะครับคุณทอมไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่สายหลุดไปครับเดี๋ยวต้องต่อใหม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านอกจากหนังสือเล่มนี้ที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีบทนำหรือว่าบทความเห็นที่อยู่ในนิวยอร์กไทมส์วันนี้ที่ไม่ปรากฏชื่อและก็เขียนพอๆกันร้ายแรงรุนแรงกันพอๆกับหนังสือเล่มนี้เลยครับคุณทอมแต่ผมอยากให้พี่อธิบายให้คนไทยชัดเจนกว่านั้นหน่อยครับว่าเรื่องนี้หนึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องหนังสือเลยนะมันดันออกมาเพียงพร้อมกันครับใช่บังเอิญจังหวะตรงกันใช่แต่ที่คำที่สุดก็คือว่าในความบังเอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือว่าในออฟฟิศของประธานาธิบดีอเมริกาคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเนี่ยกลายเป็นครีซี่ทาวไปแล้วเออครีซี่ทาวนะครับเมืองแล้วพนักงานของทรัมป์ตอนนี้ต้องช่วยโลกนะครับไม่ได้ช่วยอเมริกาอย่างเดียวต้องช่วยชาวโลกเลยครับในการที่ปกปิดข้อมูลจากทรัมป์ ในการที่พยายามไม่ให้ทรัมป์เซ็นอะไรที่ดูแล้วจะแย่สำหรับอเมริกาคิดดูสิครับว่าอันนี้เป็นซีเนียร์สแตฟของคนที่ทำงานให้ทรัมป์ออกมาเขียนเลยว่าหน้าที่ฉันตอนนี้คือไม่ใช่ดูแลทรัมป์แต่หน้าที่ฉันคือดูแลทรัมป์เพื่อให้เขาไม่ทำให้โลกเราเสียหายเป็นยังไงล่ะแล้วเชื่อจริงๆนะว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีโดนแฉอย่างนี้เนี่ยคนใกล้ชิดด้วยและผมเชื่อว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยชื่อของคนที่ไปเขียนบทความนิรนามในนิวยอร์กไทมส์จะต้องปรากฏจะต้องมีการเจาะหาแน่นอนแล้วคนแรกที่ปฏิเสธออกมาแล้วนะทอมคนแรกที่ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เขียนเนี่ยออกมาแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมปิโอครับ I did not do it I did not write it เหมือนก็เด็กเขาพูดอะไรพี่เขาพูดว่าพี่จำสภาเสร็จนี้ได้ไหมครับครับเวลาเราได้กลิ่นตดในห้องเหรอใช่ไหมครับครับคนที่ปฏิเสธคนแรกเขาไม่ได้ตดอ่ะคนนั้นคือคนที่ตดอันนี้มันเหลือเชื่อจริงๆว่าทรัมป์จะต้องพยายามหาตัวให้ได้ทรัมป์เนี่ยนะต้องหาตัวให้ได้ถึงอยากให้คนไทยเข้าใจครับเดี๋ยวต้องเรียงเรื่องใหม่นะครับครับเมื่อวานครับเพื่อจะได้รู้ความโมโหของทรัมป์ตอนนี้นะครับเมื่อวานมีหนังสือออกมาจากนักเขียนที่เป็นนักเขียนที่มีเกียรติในสังคมสื่ออเมริกามากเขียนออกมาบอกเลยว่าไวท์เฮาส์ประธานาธิบดีคนนี้เป็นไวท์เฮาส์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีทุกคนเลยใช่ใช่วันนี้นะครับวันนี้ดันมีจดหมายนะครับที่ส่งไปให้กับนิวยอร์กไทมส์ครับบทความเลยไม่ใช่จดหมายเฉยๆเป็นบทความที่นิวยอร์กไทมส์ก็ต้องรู้ว่าเป็นใครนะทอมใช่บก.นิวยอร์กไทมส์ต้องรู้ว่าเป็นใครด้วยนะแต่ไม่บอกชื่อแล้วผมสังหรณ์ใจนะครับพี่ต้องเป็นคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีของทรัมป์เหตุผลเพราะอะไรเพราะเขาเขียนเลยว่าในกลุ่มคณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยพิจารณากันครับว่าควรจะหาวิธีให้ทรัมป์เนี่ยเดี้ยงออกไปจากตำแหน่งหรือเปล่าใช่ในการใช้ Amendment 25ใช่ไหมครับใช่งั้นลองให้คนไทยเข้าใจดูนะว่าถ้าคุณเป็นทรัมป์คืนนี้คุณจะเป็นยังไงเพราะว่าผมทรัมป์ที่สีส้มเหมือนใช่ไหมครับพี่ครับวันนี้เผาไฟลุกเป็นสีแดงไปแล้วใช่แล้วเพราะตอนนี้ใครคนไทยแล้วมันอะไรคุณทอมคุณจะดีใจดราม่าละครช่องมันไม่ใช่คนไทยต้องเข้าใจครับครับ
ตอนนี้ประธานาธิบดีของโลกนะผมเลือกประธานาธิบดีของอเมริกาประธานาธิบดีของโลกตลอดนะครับเองใช่ไหมเพราะอเมริกาจามทุกคนเป็นไข้หมดครับกำลังสติไม่ดีแล้วอ่ะนะแต่สำคัญที่สุดคืออะไรไว้ใจพนักงานของตัวเองไม่ได้สักคนแล้วโอ้โหคิดดูดิครม.ตัวเองก็ไว้ใจไม่ได้หันซ้ายหันขวาเอ๊ะเองหรือเปล่าวะเอ๊ะคุณหรือเปล่าไอ้คุณเป็นคนเขียนหรือเปล่าวะให้ใครวะเขาจะไว้ใจใครได้ยังไงอ่ะลองนึกถึงตัวเราเองสิครับเราเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมครับพี่แต่ตอนนี้เราไว้ใจลูกน้องเราไม่ได้สักคนเลยอ่ะแล้วโดยเฉพาะเราสงสัยว่าไอ้คนที่หักหลังเราเนี่ยคือคนที่ใกล้อยู่ขวามือซ้ายมือเรานี่แหละแต่ว่าไม่จังจับมือใครดมไม่ได้งั้นที่คุณสุติชัยเริ่มพูดตั้งแต่ตอนออกแรกว่านี่คือร้ายแรงที่สุดอันตรายที่สุดเนี่ยย้ายคนไทยเข้าใจนะครับใช่อันตรายที่สุดเพราะตอนนี้ประธานาธิบดีของโลกเนี่ยไม่มีพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานที่เขาไว้ใจแล้วนั่นแปลว่าอะไรเขาจะตัดสินใจเองทุกอย่างถูกต้องชิบหายใช่คำนี้เลยเหรอชิบหายพี่เพราะว่าทำเนี่ยเราต้องนับเขามีอะไรสุภาษิตไทยเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับเสือที่มันเจ็บอยู่ใช่ไหมเสือที่เจ็บอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าทรัมป์ตอนนี้กลายเป็นเสือที่เจ็บดิ้นตลอดดิ้นจนกระทั่งพรวดพราดแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยผมว่าจะโดนหนักเลยนะตอนนี้ใช่งั้นฉันจะคิดว่ายังไงครับครับฉันไม่ฟังใครแล้วฉันจะตัดสินใจเองเลยใช่ไหมงั้นผมพันนันได้เลยสิ่งแรกที่ฉันต้องพยายามทำคืออะไรล่ะครับพี่ก็ต้องกลับไปพยายามหาเสียงจากฐานของเขาใช่งั้นหนึ่งเรื่องอิมมิเกรชันเด็ดขาดใครอยากเข้าไปขอวีซ่าสถานทูตอเมริกาใครอยากไปเที่ยวอเมริกานะทำใจไว้ก็แล้วกันโอกาสได้น่าจะน้อยแล้วนะครับนะผมกลัวอย่างนึงพี่เรียกว่า Wag the dog ใช่ไหมครับ Wag the dog ใช่คืออะไรคนไทย Wag the dog คือว่าต้องหาเหตุผลที่จะรบกับใครสักคนหนึ่งต้องหาเหตุผมว่าตอนนี้หาเหตุให้ได้ข้ออ้างอิหร่านนี่คงตัวสั่นเลยอ่ะแล้วมันตลกมากวันนี้เนี่ยมีจดหมายจากคิมจองอึนเกาหลีเหนือมาบอกว่าผมมีความเชื่อมั่นในตัวท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากที่สุด แล้วทรัมป์ก็เอาขึ้นมาใน Twitter เมื่อสักครู่นี้นะบอกว่า เห็นไหมคิมจองอึนยังบอกเลยว่าเชื่อมั่นผมมากที่สุด และผมเนี่ยก็จะจับมือร่วมกันกับคิมจองอึนคือเอาเรื่องต่างประเทศมากลบไอ้ปัญหาในทำเนียบขาวของตัวเองทันทีเหมือนกันครับนี่ผมก็เข้าใจทรัมป์นะครับถ้าฟังจากเทปที่คุณสุติชัยเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับคืออยากให้คนไทยคือถ้าคนไทยก็คงทราบไปหลายคนผมเนี่ยได้โอกาสกับได้สัมผัสกับผู้ชายคนนี้ส่วนตัวในตอนที่ผมจัดมิสยูนิเวิร์สนะครับทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่อีโก้สูงมากครับครับเขาต้องเป็นคนที่ต้องการมีความรักคนชมใช่ไหมครับตอนนี้มีแต่คนด่าเออแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าด่าทำไมเพราะเขาจะยืนยันตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นเหรอดีขึ้นมาเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นเหรองั้นฉันจะเป็นเลวยังไงไวท์เฮาส์จะบ้ายังไงเนี่ยคุณจับจุดนี้ไม่ถูกเหรอว่าเศรษฐกิจไม่ดีเหรอแต่เขาไม่เข้าใจครับว่าอันนี้คุณอาจารย์ต้องช่วยกรุณาแปลให้ผมนะ the end doesn't justify the means แปลว่าถ้ามันจบอย่างไรสวยอย่างไรเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะใช้วิธีชั่วร้ายอย่างไรก็ได้หมายความว่าถ้าไม่ใช่หวังผลปลายทางอย่างเดียววิธีการไปถึงเป้าหมายนี้ก็ต้องถูกต้องด้วยครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาคือทรัมป์เขาไม่สนใจเลยครับพี่ครับและอย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณสุริชัยยืนฟังใช่ไหมครับว่าทรัมป์เขาเป็นคนที่คิดเขามีเขาเรียกว่ามัสซายาเพอร์ซันนาลิตี้นะครับคือเป็นก๊อดอ่ะฉันคนเดียวที่แก้ปัญหาได้ฉันเท่านั้นต้องฉันเท่านั้นฉันเท่านั้นครับตรงนี้ที่ที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าทรัมป์ยั่วขึ้นมาอารวาสเหมือนกับเสือติดจันเนี่ยนะก็จะต้องดิ้นพอดิ้นปั๊บเนี่ยก็จะทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงได้นะคือระดับผมเห็นมาเยอะครับพี่ให้แปลนะผมก็ได้โอกาสสัมผัสใช่ไหมครับตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกใช่ไหมครับทักษิณ4ปีแรกเนี่ยดีมากเพราะอะไรพวกคนรอบข้างดีใช่ไหมครับคณะรัฐมนตรีดีใครดีท่านฟังใช่ไหมครับพอมาทักษิณ2เนี่ยคนดีๆมันเริ่มหนีกันไปหมดไง
แล้วก็เริ่มฟังไม่กี่คนแล้วอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับก็ตัวเองก็เสียหายใช่ไหมฮะผมเป็นอย่างนี้มาเยอะครับพี่ผมเป็นอย่างนี้มาเยอะนะครับเป็นห่วงว่าช้ำจะเป็นอย่างนั้นแล้วไงคือคนดีๆไม่มีใครเหลือแล้วไงนี่หมดละถึงคนดีมันก็ไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจแล้วยิ่งดียิ่งไม่ไว้ใจทอมในกรณีนี้นะทรัมป์ยิ่งไม่ชอบคนดีเพราะว่าไอ้คนดีพวกนี้มันไปเปิดโปงผมเว้ยมันแม่งไปกล่าวหาผมเว้ยมันไม่ชอบอะไรมันไม่พูดกับผมเว้ยมันไปพูดกับสื่อละมันไปเขียนบทบรรณาธิการเขียนบทความเห็นในนิวยอร์กไทมส์นี่ยิ่งยุ่งเลยนะเพราะว่าถ้าคนไม่ดีเนี่ยก็ต้องเอาใจทรัมป์ใช่ไหมคนที่ดีเนี่ยเขาไม่ต้องเอาใจทรัมป์เขาไม่สนใจแล้วเขาต้องการบอกว่าในใจผมเนี่ยจิตสำนึกผมเนี่ยรับไม่ได้แล้วแต่อันนี้เพื่อแฟร์กับดานัลด์ทรัมป์นะครับจริงๆแล้วคุณเดชาผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างนึงนะเรื่องนี้ครับเพราะว่าคนที่เขียนเนี่ยก็ทำไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะคือคุณจะมาบอกว่าผมต้องอยู่ในไวท์เฮาส์เพื่อป้องกันทรัมป์นะครับจากประชาชนเนี่ยงั้นผมจะเป็นคนที่อันนี้ก็ไม่แฟร์คือถ้าคุณรู้ว่าเขาคุณควรจะออกมาบอกแล้วว่าคุณคือใครครับลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็แฉทรัมป์ให้โลกรู้ด้วยอย่างนั้นเลยดีกว่าครับงั้นผมอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ให้แฟร์นะครับสำหรับผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่เขียนไปเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ไม่ถูกต้องแต่เข้าใจว่าเขาเขียนเพราะอะไรแต่ผมก็ไม่ถูกต้องผมคิดว่าเขาเนี่ยคนที่ทำนี่นะอึดอัดมากแล้วก็คงคิดลาออกแต่ว่าคงคิดว่าก่อนลาออกเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่นะทรัมป์ก็จะยังไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงของปัญหาผมคิดว่าอย่างนั้นนั่นที่ผมพยายามคิดแทนคนนี้นะผมคิดว่าอะไรเรื่องอะพี่ในทุกตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของทรัมป์เนี่ยมีตำแหน่งเดียวที่ลาออกไม่ได้ตำแหน่งนั้นคืออะไรคุณจุติไกรตำแหน่งอะไรรองประธานาธิบดีถูกต้องฮะลาออกไม่ได้คุณกำลังสงสัยใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยคุณกำลังสงสัยใครผมสงสัยคนที่ใกล้ชิดผมสงสัยคนที่ใกล้ชิดกับรองประธานาธิบดีเพนซ์เพราะอะไรครับถ้ายิ่งมีปัญหาคนที่ได้แต้มก็คือไมค์เพนซ์แน่นอนคนเตรียมเขาทุกคนอเมริกาจำนวนไม่น้อยกำลังเตรียมการว่าจะเป็นไมค์เพนซ์ประธานาธิบดีเพนซ์นะสองเป็นตำแหน่งเดียวที่ให้แฟร์นะครับลาออกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นสำรองประธานที่ดีตัวสำรองต้องอยู่ใช่ก็เลยทำให้ผมสงสัยใจว่าตอนนี้ทรัมป์คงยิ่งต้องเชื่อแล้วผมเชื่อพี่ทรัมป์ก็ต้องคิดเหมือนผมใช่ไหมฮะให้ไปมองไมค์เพนซ์เฮ้ยไมค์ did you do it Mike hey look me in the eyes hey Mike how are you doing ก็อดคิดคือขยายคนไทยเดี๋ยวผมจะให้ perspective คนไทยหน่อยนะครับครับเหมือนกับตอนนี้ท่านประยุทธ์เป็นนายกใช่ไหมครับครับแต่เหมือนกับท่านประยุทธ์ต้องสังหรณ์ว่าคนที่ด่าแกเนี่ยคือท่านประวิตรหรือเปล่าไม่ใช่นี่คือทรัมป์กำลังเกินไปไม่นี่คือสิ่งที่ทรัมป์คิดอยู่ไงไม่ผมว่านี่คือสิ่งที่ทรัมป์คิดอยู่ไงถ้ามาต่างกันแหมความสัมพันธ์ระหว่างนายกไทยกับรองนายกท่านเพื่อซีกันมากพี่น้องกันโตกันไม่ได้กันช่วยราชการกันแต่ความหมายของผมก็คือว่าทรัมป์ต้องคิดไงว่าคนที่ซีที่สุดสำหรับผมเนี่ยคงน่าจะเป็นคนเล่นผมอยู่คงใช่ละสำหรับทรัมป์เนี่ยเป็นไปได้แต่ผมจะบอกอย่างนี้เมื่อตอนนี้ที่เมื่อสักครู่ที่ทอมบอกว่าคนที่ประเปิดโปงเนี่ยไม่ควรจะอยู่ควรจะลาออกแล้วมาฟ้องประชาชนแต่ว่าในกรณีวอเตอร์เกตเนี่ยนะถ้าทอมจำได้คนที่ออกมาแอบให้ข้อมูลกับนักข่าวสองคนนี้รวมทั้งบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการ FBI ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อตอนนั้นเขาก็เรียกผู้ชายคนนี้ว่าดีปโรดใช่ดีปโรดไม่ลาออกดีปโรดเห็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนิกสันไม่ใช่เว้ยแตกต่างกันอย่างครับพี่ดีปโรดไม่ได้เป็นอยู่ในคณะทำงานของริชาร์ดนิกสันคนที่เขียนอันเนี้ยคืออยู่ในคณะทำงานของดานัลด์ทรัมป์เลยกินเงินเดือนของเชื่อว่าอยู่ในครม.เขาเลยเหรอไม่ใช่อยู่ใน FBI อยู่ใน CIA ไม่ใช่อันนี้ผมเชื่อว่านิวยอร์กไทม์ไม่กล้าลงถ้าคนคนนี้ไม่ใหญ่จริงเพราะนิวยอร์กไทม์ก็ต้องป้องกันตัวเองใช่อันนี้คนไทยต้องเข้าใจเงี้ยตอนนี้อันครั้งเนี้ยนิวยอร์กไทม์ต้องระวังตัวมากต้องประชุมเจอกับคนนี้แหละและคุยกันหลายรอบ
พราะว่า New York Times ปกติไม่เคยตีพิมพ์บทความที่ไม่มีไบไลน์หรือชื่อของคนเขียนนะแต่ผมบอกเลยงั้นที่มันอันตรายที่สุดคืออะไรถ้า New York Times ไปเอาระดับอย่างกับตอนนั้น Deep Throat ของนิกสันมาลงเงี้ยใช่ไหมครับไม่ได้นะแรงไปใช่ไหมนิวยอร์กไทม์เน่าเลยนะใช่งั้นก่อนที่นิวยอร์กไทม์จะตัดสินใจเอาข้อบทอันนี้ลงเนี่ยผมเชื่อเขาต้องบอกว่าถ้าเกิดชิบหายขึ้นมาฉันชี้ไปหาผู้ชายคนนี้ได้หรือผู้หญิงคนนี้ได้ใช่ผมจะบอกเรื่องนี้แรงดิเรื่องนี้แรงกว่าตอนดีโปรดเยอะใช่แรงกว่าตรงที่ว่าคนที่เขียนคนนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงมากในทำเนียบขาวคือต้องเข้าใจอย่างนะครับคนไทยถ้าคนไทยไม่ได้มีโอกาสไปทำเนียบขาวกันนะครับทำเนียบขาวคือบ้านที่ประธานาธิบดีอยู่นะครับแต่ข้างซ้ายของเขาเนี่ยเรียกว่าเวสต์วิงเนี่ยเป็นออฟฟิศทำงานของประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีตรงเวสต์วิงเนี่ยมันเป็น2ชั้น3ชั้นนะครับพี่มีชั้นบนชั้นล่างและชั้นใต้ดินนะครับครับเวลาเดินเข้าไปเนี่ยคนนึกว่าไวท์เฮาส์ใหญ่นะไม่ใหญ่เลยแคบมากใช่ใช่เป็นออฟฟิศทำงานนี่แหละนะแคบใช่แคบมากแคบแล้วลองคิดดูครับในสถานที่ที่แคบขนาดนั้นอ่ะแล้วคนพวกนี้ต้องเดินไปเดินมาเจอกันตลอดแล้วจะเข้าไปน็อกประตูดอกของดาโนทรัมป์เนี่ยบรรยากาศตอนนี้ในไวท์เฮาส์เวสต์วิงเนี่ยเป็นยังไงจะโอ้ยทั้งร้อนแรงทั้งมองหน้ากันหลบหน้ากันไม่มองกันโทรศัพท์จะดังพูดโทรศัพท์ทีก็ต้องหันหน้ามามองกันใครวะใครรับสายใครโทรมาเอ๊ซุบซิบกันยังไงผมว่าเป็นบรรยากาศที่ยากอ่ะมันต้องระเบิดอ่ะมันต้องมีระเบิดตูมตามอะไรขึ้นมานั่นไงพี่การคนไทยบางที่เราออกรายการเงี้ยคนไทยเขาชอบเขียนมาหาผมหลังไมค์นะพี่ ว่าปัญหาไทยมีตั้งเยอะทำไมคุณสุทธิชัยคุณทอมชอบเอาปัญหาอเมริกามาเล่าให้คนไทยฟัง คนไทยต้องเข้าใจครับปัญหาของอเมริกาก็คือปัญหาของเราเหมือนกันไม่คือผมคิดเรื่องนี้มันใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าอเมริกาใหญ่แต่ว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทยด้วยว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยต้องเชื่อเลยนะว่าคนทำงานด้วยกันเนี่ยเขาอึดอัดเนี่ยเขาอยากจะพูดเขาก็มีทางพูดอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นศึกสงครามระหว่างทรัมป์กับสื่อด้วยสื่อที่รับผิดชอบสื่อที่มีชื่อเสียงมาตลอดอย่าง New York Times Washington Post CNN เนี่ยทรัมป์ถือว่าเป็นศัตรูหมดดังนั้นคนก็จะวิ่งคนที่ไม่ชอบทรัมป์ก็จะวิ่งไปหาสื่อต่างๆเหล่านี้แล้วคุณห้ามไม่ได้ที่จะให้สื่อเหล่านี้ทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อวานนี้มี Twitter อันนึงของทรัมป์นะทอมเขียนบอกว่า New York Times and CNN the failing New York Times and CNN They are going out of business soon. เจ๊งแน่นอนบอกว่า CNN กับ New York Times เจ๊งแน่นอนแล้วทำไมต้องเขียนทำไมจะต้องเขียน Twitter อย่างนี้ใช่ไหมครับคือที่สำคัญครับว่าที่สำคัญกว่านั้นคือว่าถ้าทรัมป์ทำงานแบบที่เปิดโปงมาว่าใช้แต่อารมณ์ไม่ปรึกษาใครและอยู่ดีๆใช้ impulse คือใช้อารมณ์ชุ่มหุนหันพลันแล่นเนี่ยตัดสินใจเนี่ยนะมันจะกระทบนโยบายต่างประเทศของอเมริกานโยบายต่างประเทศอเมริกาก็จะกระทบประเทศไทยนะครับคือที่กระทบมากที่สุดถ้าถามว่าวันนี้อะไรกระทบมากที่สุดใช่ไหมครับครับคือความศรัทธาที่ผู้นำประเทศอื่นเนี่ยเขามีให้กับประธานาธิบดีอเมริกา 100% แบบผมว่าตอนนี้นะครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยหัวเราะซะจนไม่รู้จะเก็บอารมณ์ไว้ตรงไหนแล้วอ่ะสีจิ้นผิงครับสีจิ้นผิงโทรไปคุยกับปูตินแล้วเฮ้ยเป็นไงโอ้เป็นไงเพื่อนเราโดนัลด์แย่แล้วเว้ยนะโทรไปปลอบเขาหน่อยสิเพื่อนซีคุณไม่ใช่เหรออะไรนะฮะโอ้มันเราขำกันได้แล้วเพราะมันบางทีแล้วมันซะมันเรื่องนี้มันเศร้าจนมันต้องขำเลยคุณดูดีใจเอดิสโซนผมเราเป็นนักเรียนการเมืองของอเมริกาใช่ไหมผมก็จบทาง political science มาใช่ไหมครับครับไม่เคยเลยในความฝันที่ either ฝันดีหรือฝันร้ายหรือฝันอะไรก็ได้นะครับที่ผมจะเจอวันอย่างนี้กับตำแหน่งที่สูงสุดของอเมริกาครับไม่เคยนึกเลยครับไม่เคยนึกจริงๆไม่คุณจะใช้คิดยังไงเคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับไม่เคยคิดว่ามันจะถึงขั้นนี้ไงผมเชื่อว่าคนอเมริกันเนี่ยจะต้องมีเซนส์คือต้องมีสติพอที่จะเลือกผู้นำแต่ว่าพอเลือกทรัมป์แล้วเนี่ย
ทนที่ทรัมป์คือตอนที่ได้รับเลือกแล้วทุกคนก็ผิดหวังตกใจเนี่ยผมก็ยังคิดว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยทรัมป์พอเข้ามานั่งทำเนียบขาวก็ต้องรู้ว่าความรับผิดชอบในฐานะผู้นำของอเมริกาและผู้นำโลกเนี่ยต้องทำตัวอย่างไรแต่ว่าทรัมป์ไม่ปรับไม่เปลี่ยนเลยแย่ลงไปอีกแย่ลงไปกว่าที่เราคิดทรัมป์ก็คงนึกนะI want to be like Prayut. The media can't say bad things about me. Well, the media say bad things about the Thai Prime Minister too. In fact, the Prime Minister complains every day about the But he can put them in jail. Wow, you know, I don't think he would go to that extent. His police people, maybe the police, maybe trying to please the leader by doing these bad things.But you know แต่ว่าบทเรียนนะครับพี่บทเรียนของเนี้ยผมก็อยากยื่นกลับมาให้คนไทยอย่างนึงนะครับครับจากเทปที่คุณสุทธิชัยหยุ่นได้เริ่มรายการเนี้ยนะครับครับ power ของสื่อเนี่ยเป็น power ที่ป้องกันสิทธิของประชาชนครับครับสื่อต้องฟรีแต่สื่อก็ต้องแฟร์นะครับครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประธานาธิบดีของประเทศที่มีอำนาจที่สุดในโลกเนี่ยก็วิ่งหนีสื่อที่รายงานสิ่งจริงไม่ได้ครับแล้วที่ตอนนี้มีโซเชียลมีเดียนะครับคุณไม่สามารถจะเซ็นเซอร์สื่อได้ถึงแม้คุณจะพยายามข่มขู่คุกคามสื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมหรือว่าสื่อปกติเนี่ยแต่ว่าโซเชียลมีเดียก็มีทางเล็ดรอดออกไปในกรณีของอเมริกานี่เขายิ่งจะต้องสู้เพราะว่านักข่าวเก่าแก่อย่างบ๊อบวูดเวิร์ดสื่ออย่าง New York Times, CNN, Washington Post เนี่ยเขาไม่ยอมหรอกยังไงเขาก็ต้องปักหลักสู้กับทรัมป์ที่พยายามจะคุกคามสื่อทุกวันทรัมป์จะเขียน Twitter ด่าสื่อบอกว่าสื่อเจ๊งแล้วแล้วก็ไม่ใช่ด่าเฉพาะในภาพรวมนะจะเจาะลงไปเลยนะนักข่าวคนนี้แย่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ห่วยบทนำไอ้นี่ใช้ไม่ได้อย่างนี้เลยนะคือสู้กันหมัดต่อหมัดแลกหมัดต่อหมัดอย่างนี้เลยเนี่ยจากการที่พี่ก็พี่นี่คือบ๊อบวูดเวิร์ดของไทยแลนด์เลยนะไทยแฟร์นะครับทำไมสื่อเมืองไทยถึงไม่ทำงานอย่างสื่ออเมริกาครับพูดถึงสื่อไทยแล้วเหรออ๋อเราต้องมีเวลานั่งคุยกันเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ยาวครับแต่ไม่แต่ผมถามพี่คำนี้นะครับครับถ้าสื่อเมืองไทยทำงานเหมือนกับสื่ออเมริกาเนี่ยทุกอย่างในเมืองไทยในความคิดของพี่มันจะดีขึ้นไหมถ้าอย่างไรนะถ้าสื่อเมืองไทยใช่ไหมครับครับทำงานเหมือนกับสื่ออเมริกาใช่ไหมครับครับปัญหาที่เรามีในประเทศชาติระบบของมันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะเร็วลงถ้าสื่อไทยหรือสื่อไหนก็ตามทำงานอย่างรับผิดชอบและก็สะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนจริงๆไปขุดคุยเอาความจริงมาปรากฏประเทศไทยต้องดีขึ้นครับแน่นอนเลยและผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสื่อที่เป็นสื่ออาชีพก็พยายามทำหน้าที่นี้แต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ใหม่เรื่องโซเชียลมีเดียก็ดีเรื่องสื่อที่ไม่ใช่สื่อจริงก็ดีเรื่องของคนที่ปลอมตัวเป็นสื่อก็ดีมันมีเยอะและก็ผู้มีอำนาจเนี่ยตอนนี้ก็สร้างสื่อของตัวเองขึ้นมาแล้วทำตัวเหมือนกับว่าเป็นสื่ออาชีพด้วยมีการปลอมตัวนะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องมานั่งดูกันแล้วก็จะต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนด้วยการปกป้องเสรีภาพของการแสดงออกไอ้ตรงนี้สำคัญมากใช่ก็ว่าคืนนี้ทรัมป์นอนยังไงครับคืนนี้ทรัมป์นอนไม่หลับหรอกทรัมป์นอนไม่หลับทรัมป์จะคอยอ่านทวิตนักข่าวของอเมริกาเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะนั่งดูว่า Twitter ของทรัมป์ตอนนี้จะออกมาระเบิดตูมตามตอนตีสองตีสามยังไงแต่มีเพื่อนผมที่อเมริกาคนหนึ่งครับชื่อเดวิดร็อกวูดนะครับครับเขาบอกเขาสังหรณ์ว่าคนที่ให้ข่าวทั้งหมดเนี่ยคือใครแล้วครับคุณสุทธิชัยใครเหรอคือเมียทรัมป์มาลาเนียผมก็จะบอกเมื่อกี้นี้ผมก็จะบอกทรัมป์ว่าผมก็จะบอกทอมว่าเฮ้ยคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยคือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจริงตามข่าวกันตามข่าวกันเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะเปิดคลิปนี้ให้ฟังอีกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเพราะว่าคลิปนี้มีความหมายมากเมื่อสักครู่เปิดไม่หมดแต่ว่าใครที่ต้องการติดตามให้คุณทอมไปออกไปก่อนแล้วเนี่ยผมจะเปิดทุกท่านค่อยๆฟัง ค่อยๆฟังผมจะไล่ฟังก่อนนะครับเพื่อว่าฟังแล้วก็รู้สึกบ๊อบวูดเวิร์ดจะพูดช้ามากนะฟังเข้าใจได้เลย
และทรัมป์ก็พูดชัดเจนมากดังนั้นอยากจะให้ผมจะเปิดตอนท้าย11นาทีนี้ครับและนี่คือขอบคุณมากเลยครับครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับทอมขอบคุณนายครับเจอกันต่อไปตอนนี้กําลังจะไปประชุมต่อพี่ขอโทษทีโอเคเลยได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจะเปิดคลิปบทสนทนาระหว่างนักเขียนคนนี้ครับบ๊อบวูดเวิร์ดที่เขียนหนังสือเล่มใหม่ชื่อ Fear ความกลัวและแฉว่าการทำงานในทำเนียบขาวนั้นเนี่ยมันสับสนอลหม่านอย่างไรโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยผิดจากความเป็นผู้นำอย่างไรไม่ค่อยมีความตระหนักถึงระดับศีลธรรมและไม่ค่อยแคร์ว่าใครจะคิดอะไรอย่างไรเทปเสียงเนี่ยมันสะท้อนเลยนะครับว่าทรัมป์คิดอะไรอย่างไรส่วนวูดเวิร์ดที่ต้องคุยกับทรัมป์ทางโทรศัพท์แล้วก็ขออนุญาตทรัมป์อัดเทปไว้ด้วยเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาได้พยายามที่จะขอสัมภาษณ์ทรัมป์เพื่อจะเขียนใส่เข้าไปหนังสือเล่มนี้แล้วแต่ทรัมป์ไม่ยอมเจอเขาก็บอกเขาพยายาม6คนทั้งวุฒิสมาชิกทั้งคนใกล้ชิดรวมไปถึงที่ปรึกษาทางด้านสื่อของทรัมป์เองซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นมีใครโทรมาเลยนะแต่ผมเชื่อว่าทรัมป์รู้แต่ว่าทรัมป์ไม่ยอมเจอบ๊อบวูดเวิร์ดเพราะรู้ว่าจะถูกซักแรงๆบ๊อบวูดเวิร์ดก็รู้เลยว่าถ้าหนังสือนี้ออกมาซึ่งมีหลายตอนเนี่ยที่จะทำให้ทรัมป์ดูแย่มากๆเนี่ยแต่ว่าป้องกันไม่ให้ทรัมป์เนี่ยมีข้ออ้างที่จะกล่าวหาว่าคนเขียนนี่มั่วคิดเอาเองจึงบอกว่าท่านประธานาธิบดีผมพยายามสัมภาษณ์ท่านถึงผ่านทุกคนทั้ง6คนแล้วท่านไม่ยอมให้ผมสัมภาษณ์แต่ว่าผมยืนยันได้ว่าที่ผมเนี่ยทำหนังสือเล่มนี้ด้วยการสัมภาษณ์คนเนี่ยเป็นร้อยอัดเทปเป็นร้อยชั่วโมงแล้วถอดเทปจากบทสัมภาษณ์นี้ว่าพูดถึงขั้นที่ให้ผู้ช่วยเนี่ยมาเข้าสายพูดให้ทรัมป์ฟังด้วยยืนยันว่าเธอเป็นคนถอดเทปและมีหลักฐานทั้งหมดขณะเดียวกันทรัมป์ก็ให้ที่ปรึกษาคาร์ลเวย์เนี่ยที่บ๊อบวูดเวิร์ดอ้างว่าได้ติดต่อ1เป็น1ใน6คนที่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่มีคำตอบจากคาร์ลเวย์เนี่ยคาร์ลเวย์ก็เข้ามาแล้วบอกว่าเอาไอ้เสนอไปแล้วที่อยู่ติดต่อมาไอ้เสนอไปแล้วตามขั้นตามตอนแต่ว่าถูกรีเจคมาคือถูกปฏิเสธมาพูดต่อหน้าต่อหน้าทรัมป์เลยนะครับฉะนั้นทรัมป์จะบอกกับวูดเวิร์ดว่าผมไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะว่าคนใกล้ชิดบอกกับทรัมป์ว่าได้เสนอตามขั้นตอนถึงท่านแล้วแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือไม่ยอมให้เจอจากนั้นผมจะเปิดคลิปเสียงนี้ให้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจเพราะว่านี่คือบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆในแง่การเมืองในแง่สื่อในแง่การตลบตะแลงในแง่ของการที่ผู้นักข่าวคนนี้ยืนยันถึงจุดยืนตัวเองและทรัมป์พยายามจะแก้ตัวอย่างไรเนี่ยเป็นบทสนทนาที่คลาสสิกมากเชิญฟังนะครับฟังจบแล้วเอาไปคิดเองว่าท่านคิดอย่างไรครับครับขยายเต็มจอเลยก็ได้ครับครับฟังนะครับทั้งสองท่านเนี่ยพูดช้าพอสมควรฉะนั้นน่าจะเข้าใจได้couple of years ago and so that I think got you there a little bit and we had a conversation many years ago if you remember in Trump Tower that has to be 20 years ago and you were thinking about doing a book about me then which is interesting who knew it would have been on this subject right yeah, that was not in the cards at that time that's right well I'm sorry I mean, I still remember that I spent a lot of time on this talked to lots of peopleGood. And as you know and are living, we're at a pivot point in history. Right. And I would have liked to have done that, and I maximized my effort. Right. And somehow it didn't get to you. Or it's really too bad because nobody told me about it, and I would have loved to have spoken to you. You know I'm very open to you. I think you've always been fair, but we'll see what happens. But all I can say is the country is doing very well.We're doing better economically just about that at any time. We're doing better on unemployment maybe than ever. You know, I mean, if you look at the unemployment numbers, you've heard me say it. And we're doing better on unemployment than just about ever. We're having a lot of companies are moving back into our country, which would have been unheard of 2 years ago.
if the other administration or representatives of it had kept going or kept, you know, if the other group had won, I will tell you that you would have, I think you'd have a GDP of less than zero. I think we would have been going in the wrong direction because regulations are such a big part of what we've done, Bob. Well, I understand that point of view, and as you know, yeah. It's also a difficult time where the political system and you and my business is being tested. Yeah. And you know, I take it very seriously. I've done books on 8 presidents going back from Nixon, Obama. Right. And I learned something about reporting, frankly, Mr. President. Good. I've got to go talk to people and see them outside of the White House and outside of their offices, and gained a lot of insight and documentation. And it's, you know, it's a tough look at the world and your administration and you. Right. Well, I assume that means it's going to be a negative book, but... Well, you know, I'm sort of 50% used to that. That's all right. Some are good and some are bad. Sounds like this is going to be a bad one. It's a chance missed, and I don't know how things work over there in terms of getting to you. Well, if you would call Madeline in my office, did you speak to Madeline? No, I didn't. But Madeline is the key. She's the secret because she's to Raj she's the person. I talked to Kelly. Well, a lot of them are afraid to come and talk, or you know, they are busy. I'm busy, but I don't mind talking to you. I would have spoken to you. I spoke to you 20 years ago. I spoke to you a year and a half or 2 years ago. I certainly don't mind talking to you, and I wish I could have spoken to you. Well, but nobody called my office. I mean. You went through, different people. Mr. President, how can I spend all this time talking to people and like Kellyanne and Raj and Republican senators? I mean, who were the senators? No, they never called me about it. Senator Graham said he had talked to you about talking to me. Now, is that not true? Senator Graham actually mentioned it quickly on one meeting. Right. And, we'll see. You know, that is true. That is true. Well, that is true. Mentioned it quickly, not like, you know, and I would certainly have thought that maybe you would have called the office. But that's okay. I'll speak to Kellyanne. I am a little surprised that she wouldn't have told me. Yeah, in fact, she just walked in. I'm talking to Bob Woodward. He said that he told you about speaking to me, but you never told me. Why didn't you tell me? I would have been very happy to speak to him. All right, so what are you going to do? Well, so I have another bad book coming out. It goes on, and, you know, what you can count on is that I've been very careful. And Evelyn, are you on? Yes. Evelyn Duffy, who's my assistant, Mr. Hello, President, she transcribed all the tapes because, with permission, I tape people for hundreds of hours. Good. And I think there's nothing in this book that doesn't come from a first-hand source. Is that correct, Evelyn? I believe. But are you naming names, or do you just say sources? Yeah. Well, it names real incidents. So. No, but do you name sources? I mean, are you naming the people, or just say you know, people have said? I say at 2 o'clock on this day, the following happened, and everyone who's there, including yourself, it is quoted. And I'm sorry I didn't get to ask you about these. I mean, you do know I'm doing a great job for the country. You do know that NATO now is going to pay billions and billions of dollars more, as an example, than anybody thought possible, that other presidents were unable to get more, and it was heading downward. You do know all of the things I've done and things that I'm doing. I'm in the process of making some of the greatest trade deals ever to be made. You do understand that stuff. I understand, and I would have loved to go through a discussion with you about NATO, because this, you know, goes back to early in your administration and your concern about it and the agreement that the countries have that they would increase their defense contribution, what is it, by the year 2024. And, you know, so anyway, we are... Well, you know, last year, if you see the Secretary Stoltenberg, he said, I believe, $44 billion just last year, and that was from last year's meeting.
And this year, it's much more money they've agreed to put up. So it's a tremendous amount of money. No other president has done it. It was heading down in the opposite direction. So I don't know if you're going to report it that way. Probably not, but it's too bad. But that's all right. But, you know, one of those things. Everything is going to be factual, and it is not a good thing for my business, if I may say this to you, Mr. President, to the presidency or to the country, to not have real full exchanges on these, and I broke my spear on it trying to get to you. Well, other than Lindsay, who did quickly mention Nobody told me about it. Well, let me ask her. Why don't you speak to Kellyanne? Ask her. She never told me about it. Kellyanne. Hey, Bob. How are you? Hi. Remember 2.5 months ago you came over and I laid out I wanted to talk to the president, and you said you would get back to me? I do, and I put in the request, but, you know, it was rejected. I can only take it so far. I guess I can bring it right to the president next time. But I try to follow all the protocols, or else I'm accused of being somebody who doesn't follow protocol. President Trump, I just want you to know I made every effort. Did you? But you had talked to Hope, right, who said no? Listen, I talked to anyone I could. You talked to a number of people, and they all said no? Raj. He was going to work it out. Hope, me. Yeah. So you said you tried to talk to everybody. What about when you interviewed other people? Yeah. They all said yes? Yeah, well. That they'd try? About 6 or 7 people I tried, and I couldn't have, you know, you and I spent a whole lunch on it, Kellyanne, and I said, I want to cover the substantive issues in foreign policy and domestic policy, and you said you would get back to me. Nothing. Yeah, so I did. I presented it to the people here who make those decisions, but... But anyway, I'll give you back to the president, and I'm glad to hear that you tried through 7 or 8 different people. Yep. That's good. You should tell him all the names. Thank you. But you never called for me. It would have been nice, Bob, if you called for me in my office. I mean, I have a secretary. I have 2-3 secretaries. If you would have called directly, a lot of people are afraid that Raj, I hardly have, you know, I don't speak to Raj. I do, and Kellyanne went to somebody, but she didn't come to me. And she should have come to me. She does have access to me, absolutely. She has direct access, but she didn't come to me. And you know what? That's okay. I'll just end up with another bad book. What can I tell you? It's surprising to me that these people, did Raj have access to you? Not really, but he would have been able to do it. But I have an office. You have the office number. I have an office that's directly into my office. It doesn't matter. Let me tell you what matters. The economy is the best it's been in many, many decades, and it's going to get a lot better, and the country is doing very well. That's what's important. Yes, sir. I thought we're doing a good job. Kind of say, let's not talk about this because the book is done. Yeah, no. The president, but you know, that's the position we're in, and it's one I tried to avoid. You need to know I made maximum effort. All right, it's too bad. Yes, sir. I'm just hearing about it, and I heard I did hear from Lindsay, but I'm just hearing about it. So we're going to have a very inaccurate book, and that's too bad. No, but I don't blame you entirely. It's going to be accurate, I believe. All right, okay. Well, accurate is that nobody's ever done a better job than I'm doing as president. That I can tell you. So that's the way a lot of people feel that know what's going on, and you'll see that over the years. But a lot of people feel that, Bob. So I believe in our country, and because you're our president, I wish you good luck. Okay. Thank you very much, Bob. I appreciate it. Bye.